โอเคครูออกกุญแจซอนนะครับตอนนี้ไม่เห็นหน้าผมเพราะว่าผมพยายามจะซูมมาที่มือนะฮะก็มีคำถามว่าเป็นนกไฟฟ้าเนี่ยลูกค้าถามผมมาว่าทำไมบางคีเนี่ยนะครับชอบติดนะฮะเล่นไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ยอมดีดกลับขึ้นมานะฮะอาจจะเป็นตรงช่วงเสียงสูงนะครับด้านขวาช่วงนี้หรือว่าด้านต่ำพวกนี้นะฮะเพราะว่าผมจะบอกไว้หน่อยว่าทุกเปียโนเนี่ยเราต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์เขาครับต้องพยายามดีดต้องพยายามวอร์มเขาทุกตัวถึงจะทําให้คีย์เปียโนทัชชิ่งเนี่ยมีความบาลานซ์การสม่ําเสมอเนาะเพราะส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเวลาเล่นก็จะเล่นแต่โซนเนี้ยครับซึ่งไปไม่ถึงตรงนี้เลยนะฮะแนะนำนะครับให้ดีดสเกลสามารถฝึกด้วยได้นะครับคือตัวนี้การดีดสเกลก็เป็นฝึกบาลานซ์มือที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังทำให้เป็นโน้ตเนี่ยอายุยืนยาวด้วยนะครับเพราะว่าได้ดีดทุกตัวโน้ตเลยนะครับลองดูนะครับนี่เป็นโน้ตตัวขาวโน้ตตัวดำบ้างถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถทำให้เป็นโน้ตไฟฟ้าเราหรือว่าเป็นโน้ตอะคูสติกเราเนี่ยนะครับมีคีย์ที่กดแล้วทุกตัวเนี่ยมีความสม่ำเสมอเท่าเทียมกันนะครับยังไงเนี่ยลองนำวิธีนี้ไปใช้ดูกันนะฮะผมขอลาไปกับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมจากคำถามเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ